ทายาทติดสามีเพชรราชวราชที่ยังไปมาหาสู่กันที่บ้านอีกหนึ่งนักแสดงสาวและอดีตนางเอกในยุค80ที่ใครหลายคนชื่นชอบมากนั่นคือเพชรราชวราชปัจจุบันอายุ79ปีชื่อเล่นอีทเกิดเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2486ทั้งนี้เพชรราชชื่อจริงว่าเอกชวราชศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ประจำปีพุทธศักราช2561เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยและเป็นนักแสดงภาพยนตร์เจ้าของฉายานางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งทางด้านชีวิตส่วนตัวเพชราสมรสกับชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติปี2541สาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงไทยสากลเพชราและชรินทร์ร่วมงานครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องแผ่นน้อยจนกระทั่งได้แสดงหนังเรื่องแผ่นดินแม่ทั้งนี้ฝ่ายชายเองเคยสมรสกับไฮโซสาวอย่างสปันเทียนประสิทธิ์มีทายาทด้วยกัน2คนเป็นลูกสาวปัญชลีสมรสกับเสรณีเพ็ญชาติเป็นมารดาของปวริษาเพ็ญชาติและปัญชนิดเทียนประสิทธิ์สมรสกับชาวต่างชาติเป็นมารดาของปัญญาลิษาเทียนประสิทธิ์ทั้งนี้เราจะพาทุกคนมายนชมหน้าทายาทของชรินทร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้จะจบรักกับแม่ของลูกไปแล้วแต่เขายังคงทำหน้าที่พ่อเสมอและลูกสาวทั้งสองก็เข้ากันได้ดีกับเพชราและยังไปมาหาสู่กันเสมอเห็นได้จากภาพที่เขามักถ่ายลงโดยเพชราและชรินทร์ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันทั้งคู่แต่งงานกันเงียบๆเลี้ยงเพื่อนร่วมวงการเพียงไม่กี่คนเพชราและชรินทร์ไม่มีลูกด้วยกันเคยตั้งครรภ์ถึง3ครั้งคนที่3อุ้มท้องนาน 6-7 เดือนแต่อยู่มาวันหนึ่งต้นโกศลถูกลมพัดล้มลงบนพื้นเพชราจึงก้มลงไปหยิบต้นไม้ตั้งไว้อย่างเดิมแต่เป็นเหตุทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนสุดท้ายหมอได้ทำคลอดออกมาเป็นลูกชายแต่ไม่หายใจแล้วสำหรับผลงานเพชรามีผลงานแสดงประมาณ300เรื่องระหว่างพุทธศักราช 2505 ถึง 2521บทการแสดงของเธอมีความหลากหลายตั้งแต่เป็นเจ้าหญิงสาวน้อยแก่นแก้วจนกระทั่งแสดงเป็นขอทานและยังเคยแสดงภาพยนตร์กำลังภายในจีนของประเทศไต้หวันอีกด้วยนั่นเอง